สวัสดีค่ะครูนิกสวัสดีครับครูหญิงสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเขียนวันที่กันนะคะครูนิกคะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันพฤหัสครับวันพฤหัสที่เท่าไหร่คะวันพฤหัสที่สามครับเดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนครับปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ.2565ปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ.2022ครับค่ะตอนนี้ที่บ้านครูนิกกี่โมงแล้วคะตอนนี้นะครับที่บ้านคุณนิกตอนนี้คุณนิกกำลังเทน้อ๋อนึกว่าครูนี้กำลังดูเวลาอยู่เอ๊ำะกี่ไมโม่งกำลังเทช่วงนี้คอแห้งตอนนี้ครับเวลา20:122:12นะคะก็กลางคืนเนาะบ้านครูนี้ก็ใชเป็น่เวลากลางคืนแล้วนะคะแล้วที่ไทยล่ะครับที่ไทยตอนนี้8 โมงเช้าค่ะ12 นาทีที่ไทยเนี่ยเป็นตอนกลางวันเนาะเป็นตอนเช้านะคะแล้วคกร็ับเป็นวันที่4ด้วยนะคะวันศุกร์แล้ววันนี้ของครูนิกแล้วก็วันนี้ของครูหญิงไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนเพราะว่าไม่เหมือนกันเราอยู่กันไกลมากๆเราอยู่ไกลกันมากๆอ๋อใช่ใช่ก็แล้วไม่รู้เมื่อกี้ครูหญิงสังเกตหรือเปล่าเวลาคุณนี้ก็จะนับอันเนี้ยคือหนึ่งเออเหมือนผู้หญิงเนี่ยนิ้วก้อยไง อ๋อ1 2 3 4 5คุหณรืนีอ้นหนึั่บงหสนึ่องงสามหนึ่งสองสามไม่ไใดช่้อ่ะได้สี่ไหมน่ึ่งได้แล้วอ่ะสามสี่ห้าคุณนี่ทำได้ยังไงอ่ะอืมผู้หญิงไม่ได้เลยค่ะข้างซ้ายก็ไม่ได้ข้างขวาก็ไม่ได้อืมคือคุณนี่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่าตอนคือคุณนี่เคยเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วอันเนี้ยในยุโรปเนี่ยเขาจะทำอย่างเงี้ยคือหนึ่งแต่คนไทยบางทีจะทำแบบนี้คือหกค่ะแต่ของเขาคือถ้าหกก็จะอย่างนี้ใช่แต่นนีั่่คนือหนึ่งใช่หนึ่ใงช่คุณนี่ก็เลยชินเหรอคะมันก็ชินแต่ตอนนี้คือมันชินแล้วบางครั้งก็ทำสลับเหมือนกับที่ไทยว่าบางทีก็หนึ่งแบบนี้บางทีก็หนึ่งแบบนี้ใช่ก็เคยตอนแรกเนี่ยที่ไปที่ฝรั่งเศสใหม่ๆคุณนิกทำนี้ขึ้นหนึ่งเขาก็งงอะไรเลขอะไรหรออืคือมแค่แบบอย่างนี้เขาก็เลยแบบแล้วคุณนิกเป็นยังไงอะตอนนั้นเวลาทุกคนมองว่านิกทำอะไรอันนี้คืออะไรก็ตอนนั้นก็หน้าแตกนิดนึงเพราะว่าคือเมื่อก่อนเด็กๆนะเป็นคนขี้อายทำอะไรแล้วกลัวขายหน้าเออกลัวขายหน้าก็คือเหมือนกับถ้าเกิดทำอะไรแล้วคนเห็นแล้วมันไม่ใช่หรือมันเขาตลกอย่างเงี้ยแล้วพอเขาหัวเราะให้เราแบบทำอะไรแบบนั้นเราก็จะแตกขายหน้าแบบนั้นใช่เหมือนเวลาที่เราแบบว่าเราไปที่ที่เราไม่เคยไปแล้วเราไม่รู้ว่าคนที่นี่เขาทำยังไงแต่เราไม่รู้อ่ะใช่เราก็ทำแบบของเราแล้วทุกคนก็แบบดูผู้ชายคนนั้นนี่ใช่เขาหัทวำโอละไร้นอ่ะเราก็รไูป้สึกขแบาบยที่หน้าอายอ่ะทำไมเราไม่รู้ใช่อันนี้แตค่ิดว่าทุกคนเป็นเหมือนกันนะคุณเองครับใช่ก็เป็นเหมือนกันแต่พออืมคิดว่าตอนนี้ก็คือตอนเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่ละไม่ค่อยกลัวแล้วถ้าทำอะไรผิดก็เออทุกคนก็ผิดได้หมดแต่เมื่อก่อนเนี้ยพอตอนเด็กๆแบบวัยรุ่นอืมจะต้ออางยมีุความมั่นใจ
อายุ15 16 17ใชอย่่างเงี้ยใช่ไหมใช่ยิ่งตอนมหาเรียนมหาวิทยาลัยแบบเนี้ยกับเพื่อนเยอะๆเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจมากๆคือแล้วคือค่ะอ๋อไม่คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเพราะว่าที่ครูนิกเรียนจะมีด้วยที่คณะที่ครูนิกเรียนด้วยมันก็จะมีคนที่เขามีความมั่นใจสูงกันเยอะเขาแบบว่าฉันทำได้นะเขขาายไมหน่้าได้ไม่อไดา้เออแล้วใช่ครูนิกบอกว่าครูนิกเนี่ยเวลาทำอะไรใช่ไหมแล้วก็เด็กๆเนี่ยเป็นคนขี้อายไม่อยากหน้าแตกหรือว่าไม่อยากแบบทำอะไรแล้วขายหน้าถ้างั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าคะที่ครูนิกเคยทำแล้วขายหน้าแล้วครูนิกเนี่ยไม่ลืมอ่ะยังจำได้จนถึงทุกวันนี้มีไหมมีแน่นอนอันนี้เนี่ยที่จำได้เลยถึงทุกวันเนี้ยคือเป็นเรื่องขายหน้าตอนที่คุณนิกมาที่อเมริกาครั้งแรกนานหรือยังคะครูนิกกี่นปาีนแลแล้้ววเอ15 ปีที่แล้โอว้15 ปีที่แล้วก็ประมาณ2007ไหมใช่ครับใช่ใชไหม่2007ใช่เกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้เนี่ยคุณนิกอยู่ในลิฟต์ค่ะอยู่ในลิฟต์กำลังจะลงลิฟต์ไปรอเพื่อนเพราะว่าจะไปข้างนอกกับเพื่อนแล้วทีนี้คุณนิกก็อยู่ในลิฟต์แล้วตอนนั้นน่ะคุณนิกก็ปวดท้องไม่เชิงว่าปวดท้องหรอกครับแต่เหมือนกับรู้สึกว่าในท้องคุณนิกเนี่ยมันมีลมอ๋อมีแก๊สเยอะมันแบบมีแก๊สปุ้งเยปอุะ้งมันแบบปุ้งปมุ้งมันน่าจะต้องมาแล้วแต่คุณนิกบอกว่าไม่เป็นไรลงลิฟต์เนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็อั้นหน่อยก่อนก็คือถ้ามันจะออกว่าอย่าพึ่งเก็บไว้ก่อนแล้วตอนที่ลงมาเนี่ยมันมีคนเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆคุณนิกก็คิดว่าทำไมมันคนกดทุกชั้นเลยเห็นกำลังจะบอกเลยว่าลิฟต์จอดทุกชั้นหรือเปล่าคุณนิกอยู่ชั้น10ชั้น9ก็จอดชั้นก็แปจอดก็จอดชั้น7ชั้น6กว่าจะถึงชั้น1แล้วลิฟต์จอด1 ชั้นเนี่ยมันใช้เวลาอยู่นะใช่ใช่ก็นั่นแหละคุณนี้ก็คิดในหัวว่าโอ้ยทำไมมันช้าจังคุณนี้ก็โอ้ยทำไงดีไม่เป็นไรแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใกล้แล้วแล้วพอถึงชั้นล่างเนี่ยชั้นที่คุณนี้จะลงคุณนี้โอเคถึงสักทีประตูเปิดคุณนี้ก็เดินออกไปคุณนี้ก็ยังไม่พ้นประตูนะแล้วมันอั้นไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันไม่เกไ็หบวมาแลต้ั้วงแต่แบบเกก็ีบ่ชมาั้นตั้งน่ะนทาี่นจอดมันก็เลยต้องออกมาคุณนิกอะค่ะก็ตดในลิฟต์คือสมมุติว่าอันนี้เป็นประตูลิฟต์นะคะประตูลิฟต์เนี่ยเปิดแล้วกูนิกเนี่ยกำลังเดิน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 ใชเด่ินจะพ้นแล้วนะใช่จะพ้นแแตล่้วว่าไม่ไม่แล้วก็คือมันก็ปุ๋งออกไปมีเสียงไหมคะเสมีียงเสียงมีเดี๋ยวนะคุณนี่กำลังดูไดกล้้องได้มัไดน้ได้ไม่มีโฟกัสโอเคโอเคอ่ะมีเสียงมีกลิ่นไหมคุณนี่ก็คิดว่ามีกลิ่นเพราะในลิฟต์อ่ะมีคนแล้วพอคุณนิกเดินออกมามันตดไปแล้วไงแล้วสิ่งที่คุณนิกได้ยินเนี่ยคือคนในลิฟต์บอกว่าโอ้ยอะไรเนี่ย ใช่รู้ไหมคะว่าเป็นครูนิกรู้เพราะว่าก็คุณนิกออกไปแล้วเสียงมันมาตามของคุณนิกไงแล้วคือคุณนิกก็ไม่ได้ไม่กล้าเพราะคุณนิกก็ขายหน้าไม่กล้าเข้าไปดูในลิฟต์เพราะพอเขาบอกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยประตูมันก็ปิดเพราะว่าถ้าครูนิกหันไปก็คือแบบตอนเนี้ยเพราะว่าตอนพอมันมีเสียงปุ้งออกมาหน้าครูนิกก็คือแบบ
คนนี้อยากจะมุดใช่แล้วก็ก็คือหน้าขายหน้าแล้วอ่ะแบบไม่อยากเอเจอคอนนี้เออก็แล้วพอลงไปเนี่ยคุณนี่ก็คิดว่าจะเจอเพื่อนเพื่อนคุณนี่ยังไม่มาโอ้คุณนี่ก็อ้าวแล้วยังไงดีถ้าจะกดลิฟต์กลับไปที่ห้องแล้วรอให้เพื่อนบอกว่ามาแล้วแล้วถ้าเจอคนที่อยู่ในลิฟต์ด้วยกันเมื่อกี้ล่ะเขาอาจจะตีเราก็ได้แต่ว่าคุณนิก้าเอาหน้าไปเจอเขาเหรอคะไม่ไงก็ขายหน้าแล้วหน้ามันไปแล้วไม่อยากเจอใช่ถ้าคุณคนีุ้ณอานจิจะยืนรออยู่แล้วเขาก็ออกมาจากลิฟต์พอดีแบบเขาอาจจะขึ้นไปใช่แล้วก็ลงมาก็ไม่รู้เนาะแล้วบอกนี่ไงคนนไอี้้คนนั่นแหละทตี่มดันในตลกิฟต์เมื่อกี้เอาจริงนะอันนี้คือแบบว่าแบบขายหน้ามากคือแบบอายมากไม่ไหวนะคะแล้วทุกคนรู้ด้วยว่าเราใช่เป็นคนตดในลิฟต์แล้วก็อ่ะพอพูดถึงนะคุณนี่ก็นึกได้อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับตดเหมือนกันมันก็มีอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับตดนะไม่รู้คุณนี่ก็คิดว่าต้องไปหาหมอแล้วไปบอกว่าคุณหมอครับช่วยด้วยเนี่ยในท้องมันมีแก๊สเยอะมากผมเก็บไม่ไหวครับๆอีกเรื่องหนึ่งคือคุณนี่ก็เคยตดในวัดฮะเดี๋ยวในอุโบสถอ่ะแบบคือโบสถ์เนี่ยคุณนี่คะมันปิด100%เลยนะคิดว่าเดี๋ยวคุณหญิงต้องเปิดรูปให้นักเรียนเข้าใจโบสถ์ก่อนนะคะคุณครับเอ้ยมันต้องเป็นโบสถ์ของเราเนาะเพราะว่าโบสถ์บางครั้งมันอาจจะคิดถึงศาสของนาคุณคริสต์ใช่มันก็แบบนี้ได้เนาะวจันนี้ริกง็ๆอไมัน่ไนด้ี้เห็นนะเดี๋ยวคุณนิกจะมีรูปให้ดูคุณนิกเดี๋ยวเจอรูปเดี๋ยวคุณนิกจะแชร์หน้าจอให้นะครับอันเนี้ยได้กค็่ะคือเหมือนจะเป็นอุโบสถแบบนี้ใช่ใช่นักเรียนเห็นไหมส่วนใหญ่เนี่ยหน้าต่างนะคะหน้าต่างเนี่ยเขาก็จะปิดเขาไม่ใช่เปิดเขาจะเปิดแค่ประตูนี้เท่านั้นอ่ะอันนี้คือหน้าต่างนะคะหน้าต่างเนี่ยประตปูิดที่มันเข้าออกครูนิกไปตดในโบสถ์เหรอคะเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะเรื่องมันเป็นยังไงคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าคืออันนี้เนี่ยเป็นตอนเรียนม .5 ค่ะจำได้กเล็ยว่าม .5 อายุประมาณ17เนาะช่วงอุ้ยวัยรุ่นด้วยนะครูนิกอะไรไงคือตอนนั้นเนี่ยของโรงเรียนคูนิกเนี่ยถ้าม .5 เขาจะให้ม .5 ทุกห้องไปนอนที่วัดสามวันเหมือนกับไปค้างเหมือนเป็นค่ายธรรมะก็คือต้องไปนอนที่วัดแล้วในแต่ละวันเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำว่าโอเคนะจะเรียนเกี่ยวกับพุทธศาศาสนสานาใช่นั่งสมาธิสวดมนต์แบบนี้นะนะโมตัสสะใช่ก็เกิดขึ้นตอนที่ทำกิจกรรมเนี่ยแหละก็คืออยู่ในโบสถ์อยู่ในอุโบสถแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนกับเป็นการอ่านธรรมะก็อ่านไปแล้วจะต้องไหว้พระค่ะใช่ก็คือเวลาอยู่วัดเราไหว้พระเราก็ต้องนั่งนั่งแล้วก็เหมือนกับยกไหว้แบบนี้ครับที่คนไทยก็จะบอกเหมือนกับอัญชลีวันทาอภิวาทแบบนี้อ๋อก็เหมือนแบบ1 2แล้วก็กราบอย่างเงี้ยใช่ไหมหนึ่งสองกราบอ๋อ นักเรียนนักเรียนว่าคุยหิงคำอะไรไม่ทำคไมุณนิกไม่นะไม่นะผู้หญิงแค่คิดว่า
โอเคมันอยู่ในโบสถ์มันต้องเอาท่าไหนให้อันนี้ได้ไหมเดี๋ยวคุณลองหาดูว่าเจอรูปไหมคุณนิกเจอไหมคะคือคุณหญิงก็เจอแหละแต่ว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่รูปเด็กอ่ะคือคุณนิกอะคุณนิกหาเป็นแบบนี้ที่อันนี้คุณนิกเจเออ้าแล้วครับมันจะเป็นแบบนี้คือวิธีมันมีรูปอยู่ไหมคุณหญิงก็เห็นแป๊บๆอยู่เมื่อกี้นี้ คือเนคีุ่ยณวนิิธีกการไหว้พระ1 2 3 4แล้วเราก็จะเนี่ยนักเรียนแล้วเราก็จะก้มแบบนี้อ่ะแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้ไงข้างหลังเนี่ยก็มีคนใช่ไหมคะมีเพื่อนคุณนิกเพื่อนคุณนิกเพื่อนคุณนิกแล้วก็นี่ก็คือหน้าของเขาใช่แล้วมันเป็นยังไงต่อคะครูนิกก็คุณนิกะก็มีเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนในโบสถ์เนี่ยแหละก็พอตอนเบอร์สี่เนี่ยแหละครับค่ะมันก็ปุ๋งเหมือนกันที่นี่นะคะนักเรียนยิ้ว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 ก็เนี่ยแล้วเพื่อนเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนเีพ้ื่อนก็แบบเพื่อนมันก็ตกใจเพื่อนบอกโอ้ยนิกตอดรู้เลยว่าเป็นครูนิกใช่เพราะมันอยู่ข้างหลังคุณนิกไงเพื่อนคุณนิกอะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงแล้วคงคิดว่าเป็นลมอะมันก็คงพัดมานิดเอ้ยแล้วมันไม่ได้มีแค่เพื่อนครูนิกไหมอ่ะมันมีคนมีห้องอื่นๆที่อายุเท่ากันด้วยใช่ไหมคะใช่หกู็ครูปนริะกมาณ20-30 คนความรู้สึกตอนนั้นครูนิกคิดว่าครูนิกอยากจะเอาอะไรมาคลุมหัวแล้วก็เดินออกไปเลยไหมขาใชย่หน้ามากใช่ก็คนนี้ก็โอ้ยแล้วเป็นวันแรกด้วยนะต้องอยู่ด้วยกันอีกทั้งหมด3 วันเนี่ยอันนี้เพิ่งวันแรกเนี่ยตดใส่หน้าเพื่อนไปแล้ว ขายหน้าไหมล่ะมากค่ะครูนิกเพื่อนเพื่อนทุกคนก็แบบว่าดูกันเนี่ยเมื่อวานเนี้ยกำลังกราบอยู่ว่ามันตใช่ดเวใชลา่ครูนิกเดินก็จะแบบอยากจะปิดหน้าเดินโอ้ขายหน้ามากใหญ่หน้ามากแล้วคือใช่ว่าอยู่ที่วัดด้วยกัน3 วันแต่พอกลับบ้านอ่ะก็ต้องไปเจอเพื่อนที่ทำอยู่ที่วัดด้วยกันเนี่ยที่โรงเรียนอยู่ดีเพราะเราอยู่ชั้นเดียวกันอยู่คนละห้องแต่ว่าอยู่ม.5เหมือนกันก็ต้องไปม.6แล้วเพื่อนก็เรียกเหมือนกับมีชื่อเล่นว่านี่ไงนิกเนี่ยที่ตดในวัดถ้าสมมติคุยกันว่าเออรู้จักนิกไหมอ่ะอุ้ยเขาเนี่ยเขาเรียนเก่งมากเลยนะไอใชค่ิวดีเพื่อนก็จะบอกนิกไหนอ่ะนิกที่ตดในวัดไงใช่น่ะชื่อของครูนิกเหรอคะเออเป็นชื่อเล่นไปเลยคนนี้บอกโอ้ยขายขหานย้าหน้ามากมากมากค่ะครูนิกคือคุณหญิงคิดว่านะคุณนิกตอนนั้นน่ะตอนที่คุณนิกตดออกไปไม่ว่าจะในลิฟต์ที่อเมริกาหรือว่าในโบสถ์ที่ไทยนะคะหน้าครูนิกก็คงแบบร้อนมากๆใใชช่่ไหมไงใช่ใช่เออใช่เออแล้วก็ไม่อยากเจอหน้าใครใช่ไหมไม่อยากเห็นหน้าใครไม่ตอนนั้นคืออายมากแล้วคือขายหน้ามากใเชอ่อเออก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องของคุณนิกแล้วคุณหญิงล่ะมีไหมเรื่องขายหน้าคือครูหญิงอ่ะมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะแบบว่าไม่ตดนะคะนักเรียนไม่ตดนะแต่ว่าเป็นอุ๊ยหยิบอะไรออกมาคือจําได้ว่าอันเนี้ยก็รู้สึกแบบว่ามันก็ขายหน้าอยู่นะรู้สึกแบบอยากจะไม่อยากให้ไม่อยากนั่งใกล้ๆเลยอะค่ะคืออันนั้นอ่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดบนเครื่องบินครับขอวันนิดหนึ่งนะคะแบบเครื่องบินใช่ไหมคะเครื่องบินเนี่ยเราเนี่ยนั่งเครื่องบินคิดว่าตอนนั้นจากญี่ปุ่น
แล้วก็กลับมาไทยนะกลับมาไทยแล้วก็อันนี้มันเป็นเก้าอี้ใช่ไหมคะแบบคลาสอย่างเงี้ยมันน่าสองคนมั้งถ้าคุณหญิงจำไม่ผิดนะครับอืมเพราะว่ามันจากญี่ปุ่นมันไฟสั้นใช่ไหมคะไฟสั้นๆเนาะแล้วก็เครื่องบินเนี่ยก็จะมีข้างหน้าของเราเนาะข้างหน้าตรงเนี้ยเราก็คุณหญิงอ่ะสมมติคุณหญิงนั่งที่นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจอทีวีใช่ไหมคะเป็นทีวีเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะแจกหูฟังครับหูฟังซึ่งคุณหญิงน่าจะนั่งเครื่องบินเป็นแบบครั้งที่สี่มั้งครั้งที่ครับสามครั้งที่สี่อ่ะแล้วแบบไม่เคยนั่งสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ไม่แน่ใจนะคะจำสายการบินไม่ได้แต่คเปร็ันบของญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะแล้วก็ปกติอ่ะเวลาที่เรานั่งเครื่องบินเนี่ยเรามีหูฟังใช่ไหมคะแล้วเขาจะเอาที่เนี่ยเสียบที่จออันนี้คือที่คุณหญิงเคยเจอไงครับมันจะเสียบที่จอตรงจอเนี่ยมันจะมีรูให้เราเสียบแล้วเราก็ใส่หูฟังแต่ว่าที่เนี่ยมันตรงนี้ก็มีผู้ชายหนึ่งคนนะคะเป็นฝรั่งนั่งอยู่เป็นเด็กๆอะค่ะวัยรุ่นอายุแบบ20-21อย่างเงี้ยค่ะแล้วครูหญิงเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครูหญิงก็อยากดูทีวีอะเขาเรียกดูทีวีไหมดูหนังเอนเตอร์เทนเมนต์อะบทนีวีบนเครื่องบินแล้วครูหญิงก็มีหูฟังแล้วแล้วครูหญิงก็นั่งแบบหาแล้วก็เสียบอะเสียบอยู่ตรงนั้นอะประมาณ3 นาที4 นาทีอะค่ะแบบทําไมมันเสียบไม่เข้าทําไมมันเสียบไม่เข้าแล้วคนที่นั่งข้างๆเนี่ยเขาก็คงดูว่าทําอะไรทําอะไรอยู่เขาก็เลยบอกว่าเขาก็สะกิดครูหญิงอะนะสะกิดแล้วก็บอกว่าที่เสียบเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่แบบเวลาเรานั่งแล้วมันจะมีที่วางมืออะที่วางแขนวางมือครับคุยก็คุณคะแล้วก็เสียบแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากนั่งตรงนี้เลยอีกหโอ้้าโหชั่วโมงถึงจะถึงประเทศไทยโอ้คือแบบยเป็นความรู้สึกที่ขายหน้าคือคิดอะคิดว่าเนี้ยแหละเราก็ขายหน้าอยู่นะเพราะเรารู้สึกแบบหน้ามันร้อนเหมือนครูนิกบอกอะค่ะครับใช่ใช่เพราะว่าคุณนี่ก็คิดว่าก็มีเหมือนกันว่าคนที่นั่งเครื่องบินแล้วมันคือแต่ละสายการบินมันก็มีอะไรที่ไม่เหมือนกันแล้วคนก็คิดว่าเอ๊ะฉันมีเงินนั่งเครื่องบินนะจะมาขายหน้าเนี่ยไม่ได้ ใช่คุณเองมันคือเขาก็จะรู้ว่าอ๋อใหญ่นี่ไม่เคยนั่งเครื่องบินหรือเปล่าครั้งแรกแน่แน่เราจะรู้สึกแบบไม่ได้นะเพราะนั่นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องขายหน้าที่แบบจําได้แล้วรู้สึกว่าทุกวันนี้ก็ยังแบบเวลาฟังคิดถึงก็ยังรู้สึกแบบมันน่าขายหน้าจริงๆอ่ะคือแบบเสียบไม่ได้ก็เสียบทําไมก็ไม่เข้าใจอะค่ะเนาะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องขายหน้าของเราสองคนที่ทำใไหด้้เรารู้สึกแบบอยากจะเอาอะไรมาปิดหน้ามากๆนะคะแล้วนักเรียนน่ะเคยมีเหมือนกันไหมอาจจะแบบบนเครื่องบินเหมือนครูหญิงหรือว่าไปกดแก๊สในท้องให้ใครดมคุณนิกนักเรียนบอกไม่เล่าให้ฟังนะนักเรียนถ้าเล่าในอินเทอร์เน็ตก็ขายหน้ามากขึ้นโอไปขาอยีหนก้าไปเลยตอนนี้คุณนิกไม่เป็นไรแล้วคุณนี่โตแล้วนะโตแล้วดใช่ใช่โอคเ่คะแต่ว่าคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วน้องงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะได้ครับไว้เจอกันใหม่ใช่ไคว่้ะสวัสดีค่ะ